เอก็เตรียมที่จะยิงจรวดขึ้นไปบนดาวอังคารแล้วน้องกวานะฮะหลังจากที่มีแผนงานมานานพอสมควรฮะซึ่งจรวดนั้นเนี่ยจะมีรถคันสีแดงนี้ขึ้นไปด้วยครับน้องกว่าอีลอนมัสส์ครับหมศรสฐีชื่อดังนะครับเตรียมแผนการทดสอบจรวด Falcon He a v y นะครับโดยการใช้รถเทส la โรสเตอร์สีแดงนะครับบรรทุกขึ้นไปบนจรวดลำดำกล่าวด้วยนะฮะสำหรับการทดสอบนี้จะมีกำหนดส่งเข้าไปนะฮะก็คือวันอังคารตามเวลา ก็คือ6ในการ30นาทีนะครับก็เป็นตามเวลามาตรฐานกินนิสนะครับหรือว่าราวบ่ายโมงครึง่งตามเวลาท้องถิ่นรัฐฟลอริดาที่ศูนย์อวกาศเคนเนดีแหลมคนาเวลลนะฮะโดยจรวดลำนี้นะครับเป็นการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มีแรงขับและก็สมรรถนะที่มากที่สุดในโลกเท่าที่มีการใช้งานกันในปัจจุบันโดยการใช้รถเทสลาคันสีแดงนี้ครับเสมือนเป็นการบรรทุกของขึ้นไปบนอวกาศ ซึ่งถ้าสำเร็จก็เป็นครั้งแรกนะฮะที่มีการส่งรถยนต์ไปที่อวกาศได้ด้วยอีกทั้งจรวด Fal เคอ Heavy จะเป็นจรวดที่มีกำลังส่งมากที่สุดในโลกด้วยนะฮะรายงานระบุนะครับว่าแผนนี้อีลอนมัสต้องการส่งจรวด f a l c o อ Heavy ซึ่งมีแรงขับดันมากถึงหรือว่าเทียบเท่ากับเครื่องบินขนาดจัมโบ้เจ็8สิบแปดลำพร้อมรถยนต์เทสลารุ่นโรสเตอร์ปี2008สีแดงไปโคจรรอบดาวคารน,นะฮะอยา่างไรก็ดีครับอีลอนมัสก็บอกว่า แผนการส่งดังกล่าวนี้ยังมีความเสี่ยงสูงที่จะล้มเหลวตามแผนรถคันที่ว่านี้จะมีหุ่นใส่ชุดอวกาศนั่งอยู่ในรถนะครับแล้วก็มีการเปิดเพลงนะฮะของเดวิดโบวีขณะที่โคจรอยู่ในอวกาศรอบดาวอังคารด้วยนะเพลง Space Oddity นะของเดวิดโบวีนะฮะนอกจากนี้นะฮะถ้าสมมติว่าทดสอบสำเร็จเนี่ยก็จะทำให้ Space X กลายเป็นคู่แข่งที่สำคัญ กับบริษัทผู้ผลิตจรวดขับดันเจ้าอื่นๆที่มีสัญญากับทางนา s a นะครับในการผลิตจรวดเพื่อใช้งานด้านกิจการอวกาศเดีย๋ยวก็ดีครับหลายฝ่ายคาดการว่าแผนนี้เนี่ยก็เป็นการตลาดที่แยบยลของอีลอนมัสนะฮะที่ต้องการทั้งโปรโมทจรวดลำใหม่ของเขาแล้วก็รวมไปถึงรถยนต์เทส l a รุ่นใหม่ด้วยนะฮะโอ้โห oh. เอาเทสลาไปวิ่งในดาวังคารเลยนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคือก็ตามดุลแล้วก็จะช่วยกัน,นขอให้สำ